มนุษย์ถูกแบ่งต่อจุดยืนที่มีต่อบรรดาผู้รู้ออกเป็นสองฝั่งและกลุ่มตรงกลางกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ด่าทอและสาปแช่งบรรดาผู้รู้อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ลูบเช็ดรุกั้วสุญูดและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออะลิซุนนะวัลญะมาอะห์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เราเป็นหนึ่งจากพวกนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความหย่อนยานและสุดโต่งอยู่ตรงกลางบรรดาซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมว่าพวกเขาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขายืนขึ้นหรือไม่ครับไม่บรรดาผู้รู้ต้องการอะไรจากพวกเราโอ้พี่น้องของฉันผู้รู้ต้องการอะไรจากท่านพวกเขาต้องการที่จะให้พวกท่านเรียนรู้ปฏิบัติเรียกร้องเชิญชวนให้อดทนและปกป้องเกียรติของผู้รู้วิงวอนดุอาในที่ลับให้แก่พวกเขานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการจากท่านส่วนของการลูบเช็ดต่อบรรดาพวกเขานั้นเราทำอย่างนั้นไม่ได้